น้ำท่วมภูเก็ตยังไม่คลี่คลายหลายจุดยังท่วมหนักชื่นชมตำรวจเมืองภูเก็ตลุยรื้อขยะอุดต้อระบายน้ำออกเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นชื่นชมตำรวจภูเก็ตทุ่มเทลงพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรพร้อมทำหน้าที่ล้วงขยะที่ไปอุดต้อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิมตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยไม่สนว่าเครื่องแบบจะเปียกหรือไม่เพื่อให้น้ำระบายลงท่อได้เร็วขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คลี่คลายจากการตรวจสอบขณะนี้มีน้ำท่วมตามจุดต่างๆดังนี้บริเวณโค้งวัดกระทู้อำเภอกระทู้พื้นที่เกาะแก้บริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิมอำเภอเมืองพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์อำเภอถลางเส้นทางลัดจากเกาะแก้วไปพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่อำเภอเมืองบริเวณหน้าสวนน้ำบูทีเชิงทะเลอำเภอถลางบริเวณพื้นที่เคหะบ้านพรอำเภอถลางบริเวณสนามกอล์ฟล็อกฟาร์มอำเภอกระทู้เส้นทางตั้งแต่แยกบ้านเขียงมุ่งหน้าสู่แยกเชิงทะเลตลอดเส้นทางน้ำท่วมตลอดสายอำเภอถลางบริเวณก่อนถึงวัดหมานิกอำเภอถลางบริเวณโค้งการไฟฟ้าพื้นที่ฉลองอำเภอเมืองบริเวณเขื่อนบางเหนียวดำอำเภอถลางบริเวณดีคอนโดกระทู้ถึงหน้าเทศบาลกระทู้อำเภอกระทู้บริเวณพื้นที่ผู้สมผ่านอำเภอถลางบริเวณบ้านในคลำบริเวณสี่แยกใส่น้ำเย็นพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้บริเวณตั้งแต่แยกไฟแดงกำมะลาจุดที่มีเซเว่นจนถึงแฟนตาซีน้ำท่วมประมาณ1เมตรรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ข้อมูลเมื่อเวลา 9:20 นาทีวันนี้เลือกยันเลย